เรื่องไม่ควรดูหมิ่นบาปพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่ถนอมบริขารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าได้ยินว่าภิกษุนั้นใช้สอยบริขารอันต่างด้วยเตียงและต่างเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งภายนอก แล้วทิ้งไว้ในที่นั้นนั่นเองบริขารย่อมเสียหายไปเพราะฝนบ้างแดดบ้างพวกสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้างพวกภิกษุกล่าวเตือนว่าผู้มีอายุธรรมดาบริขารภิกษุควรเก็บงาไม่ใช่หรือภิกษุนั้นกลับกล่าวว่ากรรมที่ผมทำนั่นนิดหน่อยผู้มีอายุ บริขารนั่นอะไม่มีจิตความวิจิตก็ไม่มีดังนี้แล้วยังขืนทำอยู่อย่างนั้นนั่นแลอีกภิกษุทั้งหลายกราบทูลกิริยาของเธอแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุข่าวว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือ เธอแม้ถูกพระศาสดาตรัสถามแล้วก็กราบทูลอย่างดูหมิ่นอย่างนั้นนั่นแหละว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนั้นจะเป็นอะไรข้าพระองค์ทำกรรมเล็กน้อยบริขารนั้นไม่มีจิตความวิจิตก็ไม่มีทีนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าอันภิกษุทั้งหลายทำอย่างนั้น ย่อมไม่ควรขึ้นชื่อว่าบาปก,กรรมใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่านิดหน่อยเหมือนอย่างว่าภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกอยู่ไม่เต็มได้ด้วยหยาดน้ำหยาดเดียวโดยแท้ถึงกระนั้นเมื่อฝนตกอยู่บ่อยๆภาชนะนั้นย่อมเต็มได้แน่แน่ ฉันใดบุคคลผู้ทำบาปกรรมอยู่ย่อมทำกองบาปให้ใหญ่โตขึ้นโดยลำดับได้อย่างแน่แน่ฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสนทิทแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า บาปมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้นาำที่ตกลงทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดชนผ่านเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วแม้พระศาสดาก็ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าลาดที่นอนของสง์ไว้ในที่แจ้งแล้วไม่เก็บไว้ตามเดิมต้องอาบัตชื่อนี้ดังนี้แลเรื่องไม่ควรดูหมิ่นบาปจบ